ดีครับคลิปนี้เป็นเรื่องของปลาครับปลาแซมบ้าปลาพวงภาษาอังกฤษก็คือเมดแคลบหรือว่าปลาสุลต่านฟิชครับปลาบ้าเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งอยู่ในวงปลาตะเพียนครับจัดเป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่มีรูปร่างยาวลำตัวค่อนข้างกลมตัวโตในตาค่อนข้างโตปากกว้างมีหนวดขนาดเล็ก2คู่เกล็ดมีขนาดใหญ่ลำตัวสีน้ำตาลอมเหลืองส่วนของหลังสีดำปนเทาท้องสีขาวจางครีบหางสีแดงสดหรือสีชมพูตามที่เห็นในภาพครับจะเห็นว่าเป็นปลาที่มีเกล็ดสวยงามครับก็เลยจับมาขังไว้นะครับครีบจะออกเป็นสีชมพูเกล็ดมีลักษณะที่มันวาวครับแล้วก็มีหนวดเล็กๆ2คู่ครับอยู่ข้างล่างปากครับเดี๋ยวนี้นิยมมาเป็นปลาสวยงามครับก็เลี้ยงตามตู้กันนะที่เห็นตามภาพนี้ก็คือผมจับมาจากในบ่อหลังบ้านครับซึ่งผมเลี้ยงไว้ประมาณ 20-30 ตัวครับเห็นเขาบอกว่าขนาดใหญ่ที่สุดนี่ยาวได้ถึง80เซนติเมตรครับอาหารได้แก่เมล็ดพืชแมลงสัตว์น้ำขนาดเล็กแต่ที่เลี้ยงในบ่อนี่เลี้ยงรวมกันครับคิดว่าคงเป็นพวกลูกกุ้งหรือว่าอาหารปลาที่ให้ไปนะปลาบ้าอาศัยอยู่ตามแม่น้ำสายใหญ่ๆทั่วประเทศเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำโขงแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำน่านแม่น้ำมูลรวมถึงลำน้ำในป่าดงดิบมักอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยปลาชนิดนี้จะกินลูกลำโพงหรือลูกกระเบาเข้าไปแล้วสะสมพิษในร่างกายเขาบอกว่าปลาบ้าเป็นปลาที่เป็นนักสะสมพิษครับคือเมื่อมีผู้นำไปกินไอ้พิษของผลไม้ที่ปลาสะสมไว้ก็จะมีอาการมึนเมาจึงอันเป็นที่มาของคำว่าปลาบ้านั่นนะครับจึงไม่เป็นที่นิยมรับประทานกันมากนักแต่ที่มาเลเซียที่ได้ชื่อว่าสุลต่านฟิชก็เพราะว่ามีคนนิยมรับประทานกันมากมีฤดูวางไข่ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนแต่ที่ผมเลี้ยงที่เห็นในรูปนี้ก็คือได้มา2ตัวครับอีกตัวหนึ่งมีไข่ก็มันอ่อนแอครับคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้ครับสีจะสดใสขึ้นมาหน่อยคือออกสีชมพูหรือว่าครีบออกเป็นสีแดงเยอะหน่อยนะครับไข่นี่ใช้เวลาฟักประมาณ 15-18 ชั่วโมงนะครับถึงจะฟักเป็นตัวครับปลาบ้ายังมีชื่อเรียกที่ต่างออกไปอีกนะครับตามแต่ละท้องถิ่นก็เรียกไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็เรียกปลาไอ้บ้าทางเหนือน่าจะเรียกปลาพวงมาซึ่งอยู่ตามแม่น้ำในป่านะครับชอบกินผลไม้ในป่านะครับทางอีสานเขาเรียกว่าปลาโพงนะครับที่นิยมกันก็คือเตี้ยงไว้เป็นปลาสวยงามครับที่ผมเห็นนี่ผมคิดว่ามันสวยตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วนะครับก็ซื้อมาปล่อยไว้ประมาณ 20-30 ตัวครับตอนนี้ก็โตแล้วครับคิดว่าน่าจะโตถึงขนาด60เซนนะครับก็
็คลิปนี้มีความยาวประมาณ20นาทีนะครับก็ให้ชมกันยาวๆไปนะครับผมจะขอลาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับโอกาสหน้ามีอะไรที่ดีๆสวยๆงามๆจะนำมาเสนอกันใหม่ครับก็ลากันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
Thank you.
Thank you.